Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2024ซีรีส์ทรงเรียกให้ติดตามวันที่1พระเยซูทรงเรียกสาวกพวกแรกในมัทธิวบทที่4ข้อที่17บรรยายถึงการเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูเอาไว้ว่าตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอย่างไรก็ตามพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นนักเทศสาธารณะที่สั่งสอนมวลชนจำนวนมากเท่านั้นแต่พันธกิจของพระองค์ยังมีอีกด้านที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลอันแสนลึกซึ้งในข้อพระคัมภีร์วันนี้เราได้พบพระเยซูในฐานะผู้สร้างสาวกในมัทธิวบทที่4ข้อที่18ถึง19ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเราเห็นพระเยซูในสภาพแวดล้อมอันคุ้นเคยของพระองค์คือทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีและที่นั่นพระองค์ได้ทรงพบกับคนสองคนในข้อที่18เช่นเดียวกับเราแต่ละคนบุคคลทั้งสองนี้ต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเองวิธีที่พระเยซูทรงใช้เรียกสาวกพวกแรกของพระองค์นั้นเป็นเรื่องราวส่วนตัวอันลึกซึ้งเราจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคมของพวกเขาพวกเขาเป็นพี่น้องกันได้รู้จักชื่อของพวกเขาซีโมนและอันดรูและได้รู้ว่าอาชีพของพวกเขาคืออะไรนั่นคือชาวประมงนี่คือวิธีที่พระเยซูทรงใช้เรียกเราด้วยไม่ใช่หรือพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราด้วยตัวเลขหรือชื่อนิรนามจากกลุ่มคนมากมายแต่ทรงเรียกเราในฐานะบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวของตัวเองอย่างเจาะจงเมื่อเราพบหรือทำความรู้จักคนอื่นเป็นครั้งแรกเรามักจะแนะนำด้วยชื่อของเราและจากนั้นก็มักจะกล่าวคำถามเพื่อทำความรู้จักเช่นแล้วคุณทำงานอะไรเรามองหาโอกาสที่จะบอกชื่อของเรางานของเราหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเราเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งรอบตัวล้วนบ่งบอกถึงสิ่งที่เราเป็นและเราต้องการให้อีกฝ่ายรู้จักเราพระเยซูทรงรู้จักเราดีกว่าใครทั้งสิ้นดียิ่งกว่าที่เรารู้จักตัวเองเสียอีกและในท่ามกลางกิจวัตรส่วนตัวของเราพระองค์ก็ทรงเรียกให้เราติดตามพระองค์ใน1ซามูเอลบทที่3ข้อที่1ถึง10เด็กชายซามูเอลปรนนิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดำรัสของพระยาเวมีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักอยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ในที่นอนของท่านตาของท่านเริ่มมัวมองไม่เห็นอะไรตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับซามูเอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวที่หีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระยาเวทรงเรียกซามูเอลและซามูเอลทูลตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่เขาจึงวิ่งไปหาเอลีและว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพระเจ้าแต่เอลีตอบว่าเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเขาก็ไปนอนและพระยาเวทรงเรียกขึ้นอีกว่าซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพระเจ้าแต่เอลีตอบว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนซามูเอลไม่เคยรู้จักพระยาเว
และพระยาเวยังไม่เคยทรงสำแดงพระดำรัสของพระองค์แก่เขาและพระยาเวทรงเรียกซามูเอลครั้งที่3ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าแล้วเอลีจึงเข้าใจว่าพระยาเวทรงเรียกเด็กนั่นเพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่าจงไปนอนเสียและถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้าให้เจ้าทูลว่าพระยาเวเจ้าข้าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของเขาแล้วพระยาเวเสด็จมาทรงยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวการเรียกสาวกของพระเยซูพระเจ้าทรงเรียกเราอย่างไรในกิจวัตรประจำวันหรือในงานที่เราทำอยู่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราเป็นการส่วนตัวและพระองค์จะทรงพบเราในที่ที่เราอยู่เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสนใจเราอย่างเจาะจงทรงเรียกเราโดยชื่อให้ได้ยินเสียงของพระองค์และเรียกเราให้เดินติดตามพระเยซูขอทรงช่วยเราให้สามารถจดจำเสียงของพระเจ้าได้มากขึ้นและมากขึ้นและขอให้เรามีความกล้าที่จะตอบสนองต่อเสียงของพระองค์ได้อย่างเชื่อฟังเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน